าสายจะเหงาพี่โอสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาขอถ่ายคลิปพี่โอเรื่องเกี่ยวกับไม้ที่อยู่บนโต๊ะนี้ทั้งหมดนะครับครับก็คืออย่างนี้เขาเรียกไม้อะไรนะพี่โอเขาเรียกว่าไม้แอดขึ้นดำดำขึ้นดำดำสีจะปาไว้ให้ลูกค้าเลือกครับก็คืออันนี้คือคัดไว้หมดแล้วคัดไปหมดแล้วโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับพี่สมมุตินะไม่ต้องสมมุติอะวิธีการขึ้นคิวเนี่ยผมก็ผ่านการลองผิดลองถูกมาเยอะผมรู้สึกว่าวิธีการที่แบบว่าขึ้นไม้คิวที่เป็นแบบลักษณะเนี้ยขึ้นด้ามดำเนี่ยทำให้ลูกค้าเนี่ยมีทางเลือกได้ง่ายขึ้นมันใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดของจริงมากที่สุดอย่างเนี้ยกรณีอย่างเนี้ยขึ้นด้ามดำลักษณะเนี้ยคือด้ามมันจะใหญ่เท่าไหร่พี่โอด้ามใหญ่ประมาณ30นิดๆครับแล้วหัวเนี่ยนะครับ10กว่าซึ่งปกติจะเป็น29ครึ่งครับ 29.7 แล้วแต่ใครชอบประมาณ97หัวประมาณ10อันนี้ก็คือขึ้นไว้รอให้ลูกค้าเลือกเลยครับตั้งแต่57นิ้ว58นิ้วโอ้โหก็คือมาเลือกสอนมาเลือกไม้ปลายได้เลยดูลูกสอนดูสปริงของเนื้อไม้ดูสีของไม้ดูเนี่ยนะครับดูเส้นข้างอย่างนี้6ด้ามด้านนี้นะครับสีของเนื้อไม้ก็ต่างกันนะครับครับขวาสุดนี่ไม้สีนี้เหรอสีน้ำตาลอ๋อครับแต่เป็นวงปีบางคนก็ชอบแบบนี้นะครับเขาเรียกอะไรนะพี่โอเขาเรียกท้องเรือเขาบอกว่าไม้ที่เป็นท้องเรือจะแกร่งเหรอพี่ครับและหัวที่ทำมาอย่างเนี้ยเดี๋ยวเราก็ตัดความยาวเสร็จแล้วก็ไปใส่ทองเหลืองว่าจะเอาหัว 9.7 9.8 9.9 หัว10ตอนนี้น่าจะหัวกี่มิลพี่ 9.7 ครับอ๋อไม่เสร็จตอนเนี้ยนะตอนนี้หัวยัง10กว่า10นิดกว่าครับแต่จริงๆแล้วถ้าพี่โอถ้าเอามาเคาะนี่ครับเราจะพอเขารู้เรื่องครับว่าไม้มีสปริงตามที่เราชอบหรือเปล่าใช่ครับที่จะดูตรงไหนมั้งอะถ้าเวลาเคาะดูว่าไม้มันมีสปริงมันเด้งไหมมันเด้งไหมไม่ยุบยาบไม่ยุบยาบอ๋อถ้าแข็งก็แข็งไว้เลยแข็งคือแบบตึงมากนี่ก็คือไม่สั่นเลยก็คือไม้แทบจะไม่กระดิกเลยหรือว่าใช่ครับใช่ครับสั่นแล้วหยุดเร็วใช่ครับที่พี่โอเคยแนะนำไว้ครับโหแต่ละด้ามนี่ก็คือกลายเป็นว่าถ้ามานี่เนี่ยดูความสั่นของไม้นะครับบางทิศบางเห็นบางอันนี้สั่นเฉพาะตรงปลายครับสะพานมือไม่สั่นครับอะไรอย่างเงี้ยโหแต่พี่โทษนะครับห้าด้ามขวามือนี่สวยๆอย่างนั้นเลยนะครับอย่างนี้ผมเห็นบางอันพี่ติดหัวคิวให้ลูกค้าลองด้วยหรอติดหัวคิวให้ลูกค้าลองแทงได้อ๋อมันก็คือมันใกล้เคียงใช่ไหมพี่ใกล้เคียงนะครับคือฟิลลิ่งการแทงใกล้เคียงเสร็จแล้วค่อยมาแล้วผมเห็นลักษณะนอกจากน้ำหนักแต่ละด้ามเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักนะครับบาลานซ์แต่ละอันเนี่ยจะอยู่แถวๆเนี้ยปลายยอดจำปาทั้งนั้นเลยใช่ครับมันอย่างนี้ก็คือบาลานซ์มันสูงอยู่บาลานซ์มันก็ประมาณ4 3 4 4ครับเพราะเรายังไม่ได้ทำอะไรกับด้ามเลยใช่ครับอย่างนี้ก็จะง่ายใช่มั้ยมันจะไปใช่มั้ยพี่มันจะได้มาตรฐานครับก็คือเราจะมาเลือกทำรุ่นไหนแปะจำปาหรือทำด้ามดำเราก็มาทำที่ด้ามอีกทีใช่ครับเราไม้แอร์ที่พี่โอเลือกมาขึ้นด้ามดำก็คือเราคัดมาแล้วเราคัดมาแล้วบ่มมาแล้ววิธีนี้จะเป็นวิธีที่ได้ไม้คิวที่ใกล้เคียงที่สุดใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดอย่างสอนเนี่ยพี่เราเห็นตอนเนี้ยโอ้โหหัว10กว่าเนี่ยครับอย่างเนี้ยด้ามซ้ายสุดเนี่ยครับครับสวยมากครับสอนนี่จะใกล้เคียงกับอันนี้เลยป่ะครับใกล้เคียงกันแล้วครับไม่แตกต่างแล้วครับคือปลายก็จะเป็นตะเกียบลงมาหน่อยนึงใช่ครับอ๋อแต่สอนก็จะเป็นลักษณะนี้เราจะมีการเข้าจำปาอยู่ทุกวันทั้งหมดจะมีช่างเข้าจำปา3คนวันนึงก็จะได้ประมาณ10ด้ามนี่เรามีให้ลูกค้าเลือกวันนึงประมาณ10กว่าด้ามอ๋อครับพี่โอครับ
ครับแล้วอย่างเนี้ยที่กองอยู่บนโต๊ะเนี่ยครับประมาณ10ด้ามครับมันเป็นออเดอร์ของประเทศจีนครับผมเนี่ยผมไปหยิบมาเนี่ยครับมีออเดอร์จีนอยู่ในนี้นะครับครับแล้วก็นี่ด้ามนี้นะครับครับเป็นฮันเตอร์5นะครับครับอย่างนี้คือพี่ก็จะมาเลือกจากไม้ปลาอีกทีนึงว่าใช่ครับเลือกปลาเสร็จแล้วเอาไปเข้าด้ามเข้าด้ามเสร็จแล้วก็มาเลือกรุ่นอีกทีนึงเพราะมันมีรุ่นอยู่ 4-5 รุ่นอย่างนี้คือบนโต๊ะนี่คือที่ผมไปหยิบมานี่คือตัวท็อปๆทั้งนั้นคือตั้งแต่ด้ามดำเกรด A จนถึงเอาไปเข้าจำปาแฟนซีฟี่ด้ามพี่ก็จะดูอีกทีว่าโหมันสวยมันดีพอที่จะเป็นรุ่นต้องแยกรุ่นอีกทีนึงครับอีกทีนึงอ่ะพี่อย่างเนี้ยด้ามเนี้ยต้องเป็นรุ่นอะไรอย่างนี้ก็เป็นด้ามดำรุ่นพิเศษครับมันจะมีดำธรรมดาดำพิเศษแล้วก็ดำสำหรับนักกีฬาต่างกันยังไงพี่ก็อยู่ที่เนื้อไม้อยู่ที่ลายไม้อยู่ที่เอาไม้อะไรมาทำด้ามแล้วอย่างด้ามเนี้ยครับเห็นมีคนเอาไปติดหัวแล้วครับเนื้อแน่นมากเลยเนื้อแน่นมากครับเหมือนมาลองแทงได้ครับมันเป็นไงพี่อันนี้คือเอามาให้ลูกค้าลองแทงครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นอะไรพี่น่าจะเป็นพวกตระกูล147ครับเอาละถ้าบนโต๊ะนี้ทั้งหมดนี้ตัวไหนที่ดีที่สุดที่จะทำรุ่นที่ราคาโอเคสุดตัวนี้เส้นไม้ดีมากครับเส้นไม้ดีมากเส้นไม้ดีมากแต่มีสอนที่ปลายสอนที่ปลายเนี่ยสปริงดีครับดูสปริงของไม้นะครับครับไม่สวยแต่ว่าคุณภาพดีก็คือคัดเกรดไม้ปลายนี่คืออันนี้ถือว่าเนื้อไม้ดีเนื้อไม้ดีสอนไม่ได้แบบสวยมากครับแต่ถ้าเอาไปแทงนี่ถือว่าใช้ได้ใช้งานได้ดีครับอันนี้คือผมว่าน่าจะเป็นวิธีที่ใกล้เคียงกับวิธีการเลือกไม้คิวที่ดีที่สุดคือเข้าด้ามดำไว้แล้วถ้าดีที่สุดจริงๆก็คือคิวบนสำเร็จบนราวครับก็จะชอบแบบไหนเพียงแต่ว่าคิวที่ทำสำเร็จอาจจะไม่ถูกใจเช่นไปทำด้ามนี้รุ่นนี้ไปแล้วครับอย่างเงี้ยเราเลือกได้ว่าเฮ้ยผมเอาชอบด้ามดำครับหรือผมอยากทำฮันเตอร์หรืออยากทำรุ่นอัลติเมทอยากเลือกไม้ด้ามเองอันนี้ได้หมดครับครับโหวันนี้ช่างพี่3คนนี่เราออกมาเยอะเลยเหรอได้วันประมาณ10กว่าด้าม อันนี้อย่างนี้ต้องเป็นกาวร้อนกาวน้ำครับกาวน้ำอ๋อเป็นกาวน้ำกาวแห้งช้า2วันถึงจะเสร็จด้ามนี่ครับอ๋อไม่ได้เสร็จไม่ได้ได้เลยใช่ครับโอเคนะครับว่างๆเข้ามาเที่ยวชมโรงงานโอเพนคิวครับนี่